วันนี้เรามีเคล็ดลับในการทำพายแอปเปิลมาฝากค่ะรับรองว่าอร่อยและสะดวกกว่าที่เคยทำเพราะการทำพายแอปเปิลแบบเดิมต้องเสียเวลาในการละลายน้ำตาลทรายให้เข้ากับส่วนผสมอื่นๆแต่วันนี้เรามีวิธีง่ายกว่าเพียงแค่ใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์ลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนผสมเข้าด้วยการเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเนียนใส่ไข่ไก่ตีพอแตกเติมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเกาะกันเป็นก้อนพักแป้งไว้1คืนรีดแป้งพายกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตกแต่งขอบให้สวยงามจิ้มแป้งด้วยส้มนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ10นาทีหรือแค่พอสุกเตรียมไว้วิธีทำส่วนผสมน้ำเชื่อมใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนใส่เนยสดชนิดเค็มคนจนเข้ากันแล้วปิดไฟวิธีทำไส้แอปเปิ้ลใส่น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟรอจนส่วนผสมเดือดและเปลี่ยนสีเล็กน้อยจากนั้นคนจนเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อนเติมเนยสดชนิดเค็มคนต่อจนส่วนผสมเดือดใส่เนื้อแอปเปิ้ลแดงและเนื้อแอปเปิ้ลเขียวตามด้วยอบเชยป่นผัดจนเนื้อแอปเปิ้ลนุ่มเกลือป่นเสริมไอโอดีนเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนจนส่วนผสมสุกข้นและเดือดอีกครั้งปิดไฟค่ะตักไส้แอปเปิ้ลลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ 3/4 ของพายเกลี่ยหน้าให้เรียบเรียงด้านบนด้วยเนื้อแอปเปิ้ลเขียวและเนื้อแอปเปิ้ลแดงหั่นชิ้นบางจนเต็มทาหน้าด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาหน้าพายด้วยส่วนผสมน้ำเชื่อมอีกครั้งให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะจุดเด่นของพายแอปเปิ้ลสูตรนี้คือการนำน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลไปผัดกับแอปเปิ้ลจนแอปเปิ้ลมีความนุ่มชุ่มฉ่ำและความเงาสวยของน้ำเชื่อมช่วยเพิ่มความน่ารับประทานให้พายแอปเปิ้ลมากยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้สามารถทำทานเองที่บ้านหรือจะทำขายก็คุ้มสุดๆไปเลยค่ะพายแอปเปิ้ลสูตรนี้เมื่อทำเสร็จแล้ว1ถาดสามารถจัดเสิร์ฟได้8ชิ้นมีต้นทุนต่อถาดอยู่ที่61 บาทเฉลี่ยต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ชิ้นละ8 บาทค่ะ